โปรดฟังอีกครั้งถ้าเธอยังฟังไม่เข้าใจชีวิตของฉันสาวจากศพของกำพลที่เมย์ตรวจดูอย่างละเอียดแล้วเนี่ยนะคะบาดแผลที่ลำคอของผู้ตายเกิดจากการถูกกระแทกจากของแข็งที่ไม่มีความแหลมคมแน่นอนค่ะมันรุนแรงขนาดทำให้กระดูกต้นคอทั้ง7ชิ้นหักได้ทั้งหมดเลยเหรอแม่ใช่ค่ะคืออย่างนี้ค่ะถ้าร่างกายเนี่ยเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันกับแรงกระแทกจะทำให้แรงกระทบเนี่ยน้อยกว่ามันก็เลยจะรุนแรงน้อยกว่าแต่อันนี้ก็คือร่างกายเนี่ยเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับแรงกระแทกทำให้บาดแผลมีลักษณะรุนแรงและกระดูกที่หักไม่ได้ถูกกระแทกจากทางด้านหลังแต่เป็นด้านข้างเยื้องมาทางด้านหน้าค่ะผู้ตายถูกตีด้วยไม้บริเวณลำคอขณะกำลังวิ่งหนีเมย์ก็คิดอย่างนั้นค่ะแต่ที่น่าสนใจก็คือการตายของเซลล์เนื้อเยื่อบริเวณลำคอของผู้ตายมีระยะเวลานานกว่าแผลที่ถูกยิงประมาณ10ชั่วโมงคุณจะบอกว่าผู้ตายถูกตีจนคอหักก่อนที่จะโดนยิงเมย์คิดว่าใช่ค่ะถ้าเป็นอย่างนั้นคนร้ายคงวางแผนที่จะสับเปลี่ยนศพแน่คนที่เราเห็นว่าโดนยิงในกล้องวงจรปิดไม่มีทางที่จะเป็นศพเดียวกันได้เลยค่ะพอมีดอกกุหลาบในห้องนี้มันทำให้ดูสดชื่นขึ้นเยอะเลยนะค่ะถ้าให้ผมเดาคงเป็นคนที่มาส่งเมย์ใช่ไหมเห็นด้วยเหรอคะก็ไม่ได้ตั้งใจมองหรอกเมย์ก็รู้อยู่แล้วค่ะว่ากานนท์ก็คงไม่ได้อยากรู้เรื่องส่วนตัวของเมย์เท่าไหร่ภูมิกับครับผมเจอเจ้าที่มูลนิธิ2คนนั้นแล้วครับที่ไหนตึกร้างแถวรามอินทราครับแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยตายแล้วน่าจะถูกฆ่ามานานพอสมควรเพราะว่าสภาพศพเนี่ยเน่าจนแห้งแล้วครับได้ผมจะรีบไปมีอะไรคะเชษบอกว่าเจอศพเจ้าหน้าที่มูลนิธิที่ขับรถหนีพานุที่อาคารล่างรีบไปเถอะค่ะทั้ง2ศพถูกยิงคนละ1นัดกระสุนเจาะทะลุสมองทั้งคู่คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า3เดือนค่ะจากที่ผมสังเกตลูกกระสุนที่หมอหยิบขึ้นมานะครับผมคาดว่าน่าจะเป็นลูกกระสุนขนาด .308 Winchester ครับที่ใช้กับไรเฟิล Sigma SSG 3000ซึ่งเป็นปืนที่ทางสวิสแล้วก็เยอรมันเนี่ยช่วยกันพัฒนาขึ้นมาครับความเร็วของลูกกระสุนจะอยู่ที่ 2,400 ฟุตต่อวินาทีระยะยิงของผลก็อยู่ที่ประมาณ 800 ถึง 1,000 เมตรครับคนร้ายจะต้องเป็นสไนเปอร์ที่มีความแม่นยำสูงหมดพานุครับคุณเคยบอกว่าตอนที่ปะทะกับคนร้ายที่ตึกเอเชียทรัสคนร้ายก็เป็นสไนเปอร์ใช่ไหมใช่แบบนี้ต้องเป็นการฆ่าตัดตอนแน่ๆเลยครับคุณกับถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าคนร้ายยังคงหนีรอดอยู่และได้เงินไปทั้งหมดงานนี้เราคงต้องเร่งมือและใช้ความละเอียดมากกว่านี้หมวดครับแฟนคุณนี่หูตาไวมากเลยนะมาก่อนนักข่าวคนอื่นเสมอผมว่าคุณรีบไปกันมาดีกว่าครับคุณมึงเข้ามาเลยไปคุยตรงนู้นด้วยไปไปไปคุณจะพาฉันออกมาทำไมเนี่ยฉันจะทำข่าวรู้แล้วผมก็เลยพาคุณออกมานี่ไงนี่คุณก็รู้ว่าคนนอกมันเข้าไม่ได้ก่อนที่เขาจะเก็บหลักฐานเสร็จนะแต่ฉันเป็นนักข่าวนะฉันก็ต้องเข้าไปนำเสนอข่าวสิใช่แต่ถ้าผมทำงานเสร็จแล้วอ่ะคุณเข้าไปได้แน่นอนแต่ตอนนี้ถ้าคุณเข้าไปคุณเผยทำหลักฐานเสียหายขึ้นมาทำไงอ่ะเห็นไหมพี่หน่งบอกแล้วยังไงยังไงตำรวจก็ไม่ให้เข้าไม่เชื่อพี่ดื้อจริงๆเราเนี่ยนี่พี่หน่งถ้าไม่ช่วยก็อย่าขัดมาด้วยกันแทนที่จะเข้าข้างกันแต่ไม่เข้าข้างถ้าอย่างนี้ก็ไปเลยไปโอเค
งั้นพี่ไปรอที่รถนะจ๊ะบายคุณไปรอให้รถเถอะถ้าเข้าได้เมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมโทรบอกก็ได้งั้นคุณตอบฉันมาก่อนว่านายปรีชาประกอบกิจมีส่วนเกี่ยวข้องยังไงกับคดีรถแก๊สมั่วแล้วคุณเนี่ยคุณนำมาจากไหนเนี่ยเกี่ยวข้องอะไรด้วยนี่คุณปรีชาประกอบกิจเป็นรปภ.ของบริษัทรักษาความปลอดภัยธนาคารเอเชียทรัสต์คุณไปรู้มาจากไหนคุณตำรวจสืบได้นะคะอย่างฉันก็สืบได้นี่คุณอย่าลืมนะว่าฉันเป็นคนส่งคลิปวิดีโอรถมูลนิธิให้คุณแค่นี้ทำไมฉันจะเดาไม่ได้1ใน2ศพที่เจอในวันนี้คือนายปรีชาประกอบกิจใช่ไหมคุณผมบอกอะไรคุณไม่ได้หรอกตอนนี้หมดครับผมกลับเรียกครับผมขอร้องนะคุณกลับไปก่อนอย่าให้ผมลำบากใจถ้าอึดอัดใจมากนะก็ไม่ต้องมาคุยกันเรียบร้อยดีเงินน่ะเนื้อเราไปไหนต่อนี่เธอจะตามฉันไปทุกที่เหรอฉันไม่ใช่นักโทษนะนายน่าจะดีใจนะที่มีฉันอยู่ใกล้ๆอ่ะนายจะได้ปลอดภัยฉันดูแลตัวเองได้ไม่ต้องให้ผู้หญิงมาคุ้มครองมิเชลมิเชลทำอะไรอ่ะเฮ้ยจอดอู่พร้อมจู่โจมแล้วตายแล้วมันเป็นสายตำรวจพี่เชิญได้ยินไหมแบงค์เลงเลขเต็มเลยรู้เรื่องไหมนายเป็นหนี้ฉันนะผมมีโฟก้ากับหัวตองสี่เฮียว่าไงถ้ามึงมีแค่นี้มึงเจ็บตัวแน่ของกูอะ Royal State ฝาก2ชั้นเว้ยหัวตอง7ถ้าพายเยอะดีขนาดเนี้ยผมเล่นด้วยละเฮ้ยอนุชิตอย่าใจสอดีวะเงินผมหมดแล้วเฮียจอที่ไหนมาเล่นอะขอกลับก่อนแล้วกันทีหลังข้างหน้าผมเคลียร์ให้มึงกลับไม่สนุกสิวะใช่ไหมเฮียใช่เอางี้น้องน้องสองล้านดิได้ค่ะเฮียประกันเองขอบคุณครับเฮียเอาแน่เฮียเข้าใจคนเราอ่ะมันต้องให้โอกาสซึ่งกันและกันนะเล่นกันต่อดีกว่ามันต้องลุงหวนโกงแน่ใจเย็นๆก่อนสิคะไพ่เขาอาจจะดีจริงๆก็ได้นี่แกเห็นว่าฉันโง่เลยไงหรือเดี๋ยวนี้แกรับตังค์อยู่พวกมันด้วยแกเลยเข้าข้างพวกมันแล้วอะเปล่าค่ะใจเย็นสิคะคืนเดียวเสียไปตั้ง4ล้านยังให้ฉันใจเย็นอีกเหรอคอยดูนะฉันต้องกลับไปเอาคืนพวกมันให้ได้ใจเย็นค่ะเดี๋ยวขึ้นเท่ากันนะนะคะแกหักแม่ลงเสียตำรวจเนี่ยเขารู้ตัวคนร้ายหรือยังครับตำรวจทีมนี้เก่งคิดว่าไม่นานน่าจะจับตัวคนร้ายได้คุณเวยนี่มังกรขึ้นมาสิโปรดฟังอีกครั้งถ้าเธอยังฟัง